สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอาหารที่กินเนี่ยไม่ควรจะไปเพิ่มอาการให้เราดังนั้นหัวข้อที่1อาหารที่เรากินไม่ควรจะทำให้อาการเราแย่ลงเรารู้อยู่แล้วคนไข้พวกนี้คัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอไอเสมหะใช่ไหมครับดังนั้นอาหารที่กินเช่นเอาตั้งแต่เครื่องดื่มเลยนะครับของเย็นอาหารหรือเครื่องดื่มปั่นหวานนะฮะน้ำอัดลมนะเบียร์แอลกอฮอล์หรือพวกขอเนี่ยนะพวกชานมไข่มุกที่มีน้ำแข็งมีความหวานมีน้ำเชื่อมมีนมข้นหวานกาแฟอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นครับการที่เรากินของเย็นหรือของหวานผสมกันจมูกเราก็จะบวมน้ำมูกเราก็จะเยอะเสมหะเราก็จะติดคอเราก็จะคันคอ อยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับงั้นผมเข้าไปดูเนี่ยคนไข้บ่นคัดจมูกอยู่วันเนี้ยแต่เหลือไปดูยังมีน้ำปั่นเลยมีญาติส่งชานมไข่มุกโอ้โหเต็มไปด้วยน้ำแข็งเลยผมก็บอกเอ๊ะไม่ได้นะครับเรากินอาหารที่มันกระตุ้นผมก็ต้องให้ยาลดจมูกบวมแต่คุณก็กินอาหารแบบนี้แล้วมันจะหายได้ยังไงสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะโควิดเราแย่ลงหรือเปล่าจริงไหม make sense ไหมดังนั้นเราก็ต้องระวังตัวด้วยดังนั้นอาหารที่กินเนี่ยเครื่องดื่มพวกนี้ไม่ได้แล้วนะครับมาดูอาหารแบบไหนอีกแน่นอนครับอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นพวกมันจัดอาหารทอดนะที่มีเครื่องแกงเครื่องเทศนะผัดเผ็ดไก่ทอดอย่างเงี้ยอันนี้คนทั่วไปก็รู้นะถ้าเรากินของพวกนี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นนะอย่างคนกินกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเงี้ยหรือทอดไข่ดาวที่มันน้ำนันเยิ้มๆอย่างเงี้ยกินไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่คนป่วยเลยคนธรรมดาก็รู้สึกคันคอฝาดคอละจะไปเอาอะไรกับคนป่วยอ่ะงั้นคนที่เป็นโควิดคันคออยู่แล้วไอเยอะอยู่แล้วคุณไปกินอาหารอย่างนี้คุณคิดว่าอาการคุณมันจะไม่แย่ลงเหรอครับแย่สิครับงั้นคนไข้ของผมเนี่ยเป็นโควิดคนหนึ่งไอเยอะแต่เหลือบเข้าไปดูอ้าวกินอาหารพวกนี้ด้วยพยาบาลก็บอกหมอคนไข้ไอนะไอขอยาแก้ไอขอยาแก้ไอให้เราก็ให้ยาแก้ไอชุดที่หนึ่งละอ้าวก็เพิ่มชุดที่สองอ้าวให้ยาภูมิแพ้ไปไออะไรขนาดนั้นเอ็กซเรย์ก็ไม่ได้แย่ไปดูสรุปเป็นอาหารการกินถามคุณลุงเอามาจากไหนเนี่ยกะเพราไก่พริกก็เยอะน้ำมันก็เยอะบอกญาติส่งมาให้ลุงคนนี้กินทั้งวันเลยฮะมันก็เข้าผัดนู่นก็ผัดกินทั้งวันเลยฮะงั้นมันก็จะทำให้อาการไอเรามันแย่ลงงั้นเราห้ามนะครับอาหารอย่างนี้งั้นหัวข้อนี้ใช้สำหรับสมมติเราต้องอยู่บ้านด้วยโฮมไอโซเลชันเนี้ยอาหารการกินตรงนี้ก็ต้องระวังงั้นตะกี้ผมพูดเรื่องเครื่องดื่มไปละวันนี้เรารู้อาหารไปละมาดูอาหารกินเล่นหรือขนมคบเคี้ยวเช่นขนมถุงไก่ทอดเฟรนช์ฟรายชีสขนมปังอบเนยอันนี้เรารู้อยู่แล้วกินพวกนี้ก็ทำให้คันคอทำให้ไอได้ก็ระวังนะครับอาหาร